สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มากันในโหมดที่คุณอาจจะเห็นแปลกตาไปนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือว่าป้าเนี่ยอะไรที่แม่งไม่ต้องรีดอ่ะมันง่ายเข้าไว้เนี่ยจับแล้วขึงได้เลยอ่ะอยู่ตรงไหนก็ขึงได้อย่างเงี้ยเอาเลยนะคะก็มาคุยกันนะคะวันนี้ก็ทักทายกันรายวันนะคะก็หายไปบ้างก็ไม่ต้องคิดเลยมากอ่ะยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ไปอยู่ในไลน์นะคะไลน์กับ Facebook เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันนะคะมันก็คือสื่อโซเชียลต่างค่ายเท่านั้นนะคะก็คือวันนี้ป้าก็บ่นพูดถึงเรื่องการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของชาวบ้านอ่ะนะคะคือปากท้องของชาวบ้านนี่เราต้องพูดมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเดี๋ยวขอลดขนาดแป๊บนึงเพราะถ้าไม่ลดขนาดนะป้าก็มองแม่มอยู่นี่แหละคือเราต้องทำให้มันแบบเราโอเคอย่างเงี้ยแจมอย่างเงี้ยแจมนะคะก็ป้าไลฟ์สดนะคะบางครั้งอย่างกับเมื่อวานนี้ป้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะคะก็คือปล่อยไลฟ์สดมาจริงๆแล้วป้าเนี่ยก็มีคนเฒ่าคนแก่รุ่นตั้งแต่14ตุลาในนั่งคุยกับเราแต่ก็มันก็มีพวกที่แบบนะเอาเงี้ยพวกขายใหญ่ไฟแรงนะไม่มีข้อมูลก็พูดกันแต่เราไม่ว่ากันนะเราไม่ว่ากันอย่าลืมนะคะเราต้องเตรียมตัวไปเลือกตั้งนะคะก็มีเรื่องคุยกับพวกคุณนิดๆหน่อยๆก็คือเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยป้าก็ได้มีโอกาสคุยเดี๋ยวคุยไม่ต้องห่วงเรื่องการเมืองคุยแน่แต่ขอคุยเรื่องส่วนตัวแพรบนะคะคุณรู้ไหมคะว่าอายุขนาดป้าเนี่ย50กว่าเนี่ยบางครั้งเรายังต้องให้เด็กเตือนเราเลยนะจริงๆนะคะแล้วมีเด็กคนหนึ่งเรียกว่าแบบตกหลุมรักนางเลยอ่ะนางมีระดับสติปัญญาที่แบบเฮ้ยโอ้โหนางแน่มากนางสามารถเตือนป้าได้อ่ะคิดเอาก็แล้วกันเตือนป้าให้เข้าโหมดในการฟังนะคะฟังว่าเอออย่างเงี้ยนะคือเราพูดตรงๆนะคะพวกเราเนี่ยต้องฟังคนรุ่นใหม่บ้างอย่างเราแก่ๆอย่าไปคิดโอ๊ยกูเนี่ยผ่านน้ำผ่านหนาวมาก่อนพวกมึงเนาะพวกมึงต้องฟังกูไม่ต้องอะค่ะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดป้านี่วัยรุ่นสุดชีวิตใส่เสื้อให้รู้เลยว่ากูนี่วัยรุ่นนะคะขอบบอกนะคะอ่ะเรามาคุยกันนะคะเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าป้าไปตกหลุมรักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่บอกชื่อนะว่าใครไม่บอกนะว่าเจอกันที่ไหนเขาก็คือติดตามดูเรามานี่แหละนะคะดูเรามาเออมีประเด็นเรื่องลุงสนามหลวงหายไปเนี่ยแอบห่วงเล็กน้อยนะคะตอนอยู่ก็ด่ากันพอตอนไม่อยู่ก็คิดถึงกันว่าลุงสนามหลวงไปไหนนะคะลุงสนามหลวงถึงแกจะเล่านิทานเก่งแต่แกก็เป็นคนที่เราต้องห่วงแกนะคะก็คือตอนนี้หาลุงสนามหลวงไม่เจอเพื่อนก็มาถามหลังไม้จางเลยเพนเธอรู้ไหมว่าลุงสนามหลวงอยู่ที่ไหนป้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะหาแกไม่เจอจริงๆแล้วก็ไม่รู้ข่าวก็มีอยู่ก็คือพวกที่เพื่อนๆของลุงสนามหลวงเท่านั้นที่จะต้องรู้นะคะว่าลุงสนามหลวงอยู่ที่ไหนอ่ะห่วงนะคะคือป้าบอกแล้วว่าเขาแค่พูดนะเขาไม่สมควรตายไม่ว่าใครไม่ว่าอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหรือกาสลองภูชนะโกตีดีเจซุนโฮคือคนพวกนี้ไม่สมควรตายเขาไม่มีโทษสมถึงกับประหารชีวิตเขานะคะแต่ป้าก็ยังเชื่อลึกๆว่าลุงสนามหลวงเนี่ยฉลาดเป็นนักธุรกิจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ลึกๆก็แอบห่วงนะคะวันนี้เราก็มาฟังข่าวนะคะข่าวการเมืองคุณจะบอกว่าคุณเบื่อการเมืองถ้าคุณเบื่อการเมืองเท่ากับคุณเบื่อเงินในกระเป๋าคุณนะคะการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของทุกๆคนนะคะอยากให้พวกคุณหันมาสนใจการเมืองนะคะว่ามันเป็นเรื่องของพวกคุณอ่ะมันเป็นเรื่องอนาคตของลูกหลานของพวกคุณอ่ะทำไมเขาถึงมีอาชีพนักการเมืองคำว่านักการเมืองนี่คืออาชีพที่ช่วยมาบริหารนะคะบริหารเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกบริหารบ้านเมืองอะค่ะมีอาชีพบริหารบ้านเมืองเป็นผู้บริหารเอางี้กันอาชีพผู้บริหารอะแพงไหมเงินเดือนอะ
ตามซีตามบริษัทต่างๆนี่ที่เจ้าของเขาบริหารเหมือนกับบริเจ้าของเนี่ยเป็นประมุขนะเป็น CEO แล้วก็จะมีคนที่จ้างเข้ามาบริหารเป็นตำแหน่งโน่นตำแหน่งนี่นั่นนี่นั่นนี่ค่ะเขาตำแหน่งบริหารบ้านเมืองนะคะคุณบอกว่าโอ๊ยกูเบื่อนักการเมืองคุณเบื่อนักการเมืองแล้วคุณบริหารเองได้ไหมฮะแล้วก็คิดกันเองนะคะว่านักการเมืองที่มันทำอะไรไม่เคยผิดเนี่ยจะบริหารประเทศชาติชิบหายล่มจมก็ไม่เคยผิดกับอีกบริษัทนึงอีกนักการเมืองกลุ่มนึงเนี่ยทำเหี้ยอะไรก็ผิดอย่างวันเนี้ยนะคะยูคุณเห็นประยุทธ์จันทร์โอชาไหมคะพระเดชจากการทหารที่ไม่ได้มาอย่างการเลือกตั้งนะคะมาแบบป้นผู้หญิงนะป้นผู้หญิงโจรกระจอกไอ้โจรกระจอกไอ้โจรคอสชนะคะเป็นไงคะเอื้อพรบเดี๋ยวเอื้อพรบนายทุนนะคะที่บอกว่าไม่ให้ในทุนให้ในทุนเนี่ยโอ้ตายหาลืมใส่ตั้งหูช่างแม่งเหอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอนอนปุ๊บก็ถอดออกเสร็จก็ลืมไม่เป็นไรมาอยู่โหมดที่ต้องพูดต่อนะคะก็คือจะขายข้าวเองแม่งก็ผิดกฎหมายคุณคิดดูสิแทนที่มึงจะมีนโยบายว่าชาวนาที่ผ่านมาคุณคือกระดูกสันหลังของชาติไม่มีพวกคุณอยู่ไม่ได้พวกเราจะกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานตั้งตรงไม่ได้เราต้องช่วยพวกคุณให้พวกคุณเนี่ยอยู่ดีกินดีรวยกว่าเดิมแต่แม่งออกพรบมานะขายข้าวเองก็ผิดกฎหมายนะพรบเม็ดพันธุ์พืชใครเก็บเม็ดพันธุ์พืชแม่งเหมือนเก็บกัญชาในบ้านอะและไอ้เลือกกัญชงกัญชาก็เหมือนการเชื่อกูเหอะเชื่อกูเหอะพวกมึงเชื่อกูเหอะนะพรบกัญชงกัญชาเนี่ยพวกนายทุนเอาไปแดกหมดมึงอย่ามาดีใจว้ายเขาให้ผลิตถุยมึงไม่รู้จักเหรอว่าเนี่ยที่พวกมึงจนกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรก็เพราะนักการเมืองที่มันเอื้อไหนเมื่อเคยมึงคอยบอกว่าทักษิณนั้นมันเอื้อให้คนรู้จักญาติพี่น้องอะแต่ทำไมยุคทักษิณน่ะประชาชนอยู่ดีกินดีอ่ะฮะร่ำรวยอ่ะเป๋าตุงอ่ะเป๋าตุงอ่ะแต่ตอนนี้มึงกระเป๋าแบนอ่ะแฟนทิ้งมึงแล้วเนี่ยไม่มีเงินให้ลูกกินอ่ะทำไมมึงไม่คิดเลยบ้างฮะกูไม่อยากพูดเยอะนะพูดเยอะกูเจ็บคอกูเข้าใจไหมสิ่งที่กูพูดอ่ะพวกมึงนี่นะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกมึงดีเลยเราประชาชนนะเราต้องมีสมองใช้สมองกันบ้างทำงานทำไมไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมเรานี่ทำงานหนักกว่าคนอื่นเขาทำไมไม่เหมือนกับคนอื่นเขาประเทศอื่นน่ะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยยังขึ้นสิมาเลเซียน่ะเขามีอะไรเหนือกว่าเราทำไมเขาพัดกระป๋องเขาติดท็อป10อันดับของโลกไปแล้ววะฮะค่าแรงก็สูงกว่าน้ำมันถูกกว่าอีกมึงใช้น้ำมันถูกกว่ามันลดต้นทุนตั้งเยอะนะมึงนะกูนี่ก็พูดเหมือนคนแก่ขี้บ่นแม่งรายวันเอาเรื่องพรบข้าวนะคะกระทบชาวนาหมดเลยแล้วใครก็ได้กำไรยิ้มหวานเงินเข้ากระเป๋ากูอีกแล้วกูจะกำหนดราคาเท่าไหร่ก็ได้อะเม็ดพันธุ์พืชกูจะกำหนดราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วกูก็ค่อยๆกืนแล้วกูก็เขาเรียกรู้จักไหมคะทำหมันพันธุ์พืชอะรู้จักปะรู้จักไหมคะทำหมันพันธุ์พืชชาวบ้านน่ะเขาเก็บเม็ดพืชน่ะเขาเก็บแบบวิธีธรรมชาติก็จะไม่มีสารเคมีอะไรเลยแต่อีกหน่อยนึงนะทำหมันเม็ดข้าวเนี่ยมันก็ต้องใช้เคมีเนาะถูกไหมล่ะคือป้าก็เคยพูดไปแล้วเรื่องทำหมันพันธุ์พืชนะคือพืชที่คุณได้ไปอ่ะมันค่อยๆกืนก่อนตอนแรกอะแล้วมันจะทำหมันไปในตัวก็คือเม็ดที่เราปลูกจากนาเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยเอาไปปลูกต่อได้ตอนหลังมันจะปลูกต่อไม่ได้แล้วเนี่ยคุณว่าไงนะเขาจะทำหมันแล้วค่อยๆกืนแล้วก็แถมเห็นไหมใครมีเม็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยชาวนาต้องออกมาประท้วงได้แล้วนะแล้วคุณก็รู้นะว่าไอ้ตู่เนี่ยไอ้ตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันมาจากใครตอนนี้ก็รู้ชัดกันแล้วว่าเจ้ามีสองฝ่าย
สิ่งที่อาจารย์สุรชัยพูดเนี่ยอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหรือว่าด่านวัฒนานุสรเนี่ยพูดไว้เนี่ยกรุณากลับไปฟังนะคะจากที่ป้าหืมเบื่ออาจารย์มากเลยอะสตาร์วอร์อะไรเนี่ยเคารพกันกลางอากาศนั่นแน่ทำให้รำคาญอาจารย์สุรชัยนะแต่เดี๋ยวนี้เฮ้ยชัดเว้ยชัด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 นะคะแล้วก็อย่างลุงสนามหลวงกับอาจารย์สุรชัยนี้ก็เหมือนกันคุยกันฟากคนละฟากเลยนะอาจารย์สุรชัยคุยรอสิบเชียร์รอสิบลุงน้ำหลวงเชียร์พระเทพกับซีพีชัดไหมแต่ยังไงก็ช่างการหายตัวไปพวกนี้ต้องคิดต้องตามนะคะป้าไม่ยอมหรอกคือใครตายก็ไม่ถามไปบ้านนั่งพูดอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยมันตามฆ่าป้าคุณคิดว่าป้าสมควรตายไหมแค่พูดเนี่ยหรือว่าเห็นด้วยว่าสมควรตายไอ้พวกฆาตกรฆ่าต่อเนื่องอภัยโทษหรอฮะกูถามพวกมึงคนนึงคำหนึ่งมึงเอาสมองมึงได้คิดหน่อยแล้วสื่อทีวีเนี่ยมันจะพูดอะไรก็ได้เนี่ยมึงคิดว่ามันยุติธรรมกับพวกมึงเหรอที่พวกมึงมีสิทธิ์อ่านหนังสืออยู่เล่มเดียวดูอะไรอยู่ทางเดียวเนี่ยกูถามมันยุติธรรมกับพวกมึงไหมกูไม่ได้ให้เชื่อด้วยนะคุยกับกูเนี่ยเข้าใจป่ะไม่ได้บอกโอ้ยต้องเชื่อกูนะอย่างนั้นไม่ต้องเชื่อกูหรอกกูก็โหเมาน้ำลายพูดไปหลายนาทีแล้วฟังนี้กันแล้วกันฟังนโยบายของคนสองพรรคนะฮะนะฟังพรรคแรกก่อนพรรคที่อยู่ยงคงกระพันทำเหี้ยอะไรก็ไม่เคยผิดคดีปลส.เอาเงินหลายแสนล้านเนี่ยไปอุ้มคนรวยก็ไม่ผิดเป็นคดีเดียวที่สามารถจับชวนหลีภัยได้แต่ไม่เคยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอะไรที่ตัดสินนักการเมืองอ่ะบอกว่าเอกสารปิวน้ำหายอ่ะนั่นแหละอันนั้นชัดยังว่าทำอะไรก็ไม่ผิดสั่งสังหารประชาชนแม่งก็ยังไม่ผิดเลยมึงคิดดูไอ้พรรคเหี้ยเนี่ยกูรู้ว่าพรรคเนี้ยพรรคของเจ้าแต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าในเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ตายเนี่ยมันก็ต้องตกมรดกเป็นของรัชพระเทพใช่มั้ยกูเอาแบบชิวๆเลยกูไม่หลบเลี่ยงแล้วกูเบื่อที่จะพูดอ้อมไปอ้อมมาอ้อมมาอ้อมไปเฮ้ยถ้าพูดความจริงหรือว่าความที่กูในหัวคิดกูเนี่ยไม่ได้สั่งให้ใครไปฆ่ากันเนี่ยกูต้องมีความผิดมั้ยเนี่ยแต่พวกมึงก็จะให้กูผิดอย่างเดียวอ่ะมาฟังนโยบายมันหาเสียงกันจะให้ฟัง2พรรคอ่ะเราก็ต้องบอกว่าอย่าคันปากมากนะเพนนะคือเดิมทีถ้าเราฟังการปราศัยเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรคำพูดคำจายแล้วถูกไหมฮะให้เครดิตทุกข่าวนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้คุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปช่วยคุณพฤทธิ์วัชรสินธุหรือว่าน้องไอติมจริงไม่ต้องน้องแล้วมาฮะโตแล้วนะแต่คนจะติดกันเรียกว่าน้องไอติมน้องไอติมเนี่ยนะฮะถ้ายังเป็นน้องอยู่ในกูยังไม่ต้องมาเป็นนักการเมืองหรอกประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะฮะยังไม่เห็นไอติมเลยเห็นแต่คุณชวนเนี่ยนะฮะนี่อ๋อนี่ข้างในค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหลังจากที่ช่วงวันวาเลนไทน์เห็นบอกเลยนะแจกพอร์ตใช่ไหมใช่ค่ะนี่ล่าสุดวันนี้คุณชวนเนี่ยพูดกับชาวบ้านเลยเนี่ยนะครับบอกว่ามองไอติมเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานและเด็กคนนี้ฉลาดเพราะคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือจบที่ออกฟอร์ดถูกไหมฮะค่ะแต่คุณไอติมก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่เป็นเกียรตินิยมเหรียญทองคือเก่งกว่าอีกอะพูดง่ายยิ่งคุณเห็นไหมคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันป้าก็พูดถึงเรื่องอภิสิทธิ์เวชาชีวะก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเลือกตั้งชนะบ้างไหมพรรคเนี้ยมันเคยเป็นรัฐบาลบ้างไหมแล้วคุณบอกว่าเขาจบจากออกฟอร์ดมหาวิทยาลัยดังแต่สั่งสังหารประชาชนเนี่ยนะ99ศพกลายเป็นทุ่งสังหารเนี่ยคนบาดเจ็บเยอะมากเลย 2-3,000 คนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคะมึงสอนมาทำภาษาเหี้ยอะไรมึงฮะไม่ได้มาทำให้ประชาชนรวยขึ้นเลยตอนที่มันมาเป็นนายกเนี่ยกูถามจริงๆมึงสอนภาษาส้นตีนอะไรของมึงฮะออกฟอร์ดคุยเอาออกฟอร์ดมาหาแดกแต่มึงคิดดูนะตลอดเวลาที่อภิสิทธิ์อยู่ประชาชนอิ่มขึ้นไหมมึงเข้ามาเนี่ยมึงก็เข้ามาไม่ถูกต้องตอนแรกนะคะเขาเรียกนายกม.7ค่ะตั้งในกรมทหารค่ะกูอยากเป็นม
ูอยากจะเป็นนายกนะกูตั้งแม่งในกรมทหารเลยเขาเรียกว่านายกพระราชทานนะสมัยรัชกาลที่9อ้าวพอมาเป็นเศรษฐกิจไม่ไปไม่มานะยึดอำนาจเสร็จก็ประชาชนก็ลุกขึ้นมาลุกฮือขึ้นมาเป็นเสื้อแดงมันยังสั่งกูบอกไอ้มหาวิทยาลัยส้นตีนเนี่ยนะไอ้ส้นตีนมึงสอนมาทำไมเหี้ยอะไรให้มาฆ่าคนฮะแล้วไอ้เหี้ยนี่มาอีกเดี๋ยวก็เหมือนการเข้าอีหลอบเดิมไอ้นั่นเกียรตินิยมธรรมดาสังหารคน99ศพนะไม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็เล่นการเมืองข้างถนนออกมาเป่านกเวทเอาเหรียญทองมาฉลาดกว่านี่กูว่าแม่งฆ่าเป็นพันแน่เลยรอบเนี้ยมึงเชื่อกูไอ้ผู้เฮี้ยนี่ฉลาดแต่ใจอมหิตเนี่ยกูไม่ได้โจมตีนะกูเอาถ้ามันเล่นแบบนี้บอกว่าฉลาดกับอภิสิทธิ์จบจากออกฟอร์ดเฮ้ยขนาดจบจากออกฟอร์ดเล่นกลางเมืองข้างถนนจิกหัวด่าผู้หญิงจิกม้อยสอยแตกด่าผู้หญิงมหาวิทยาลัยส้นตีนเนี่ยมึงไม่ต้องไปให้ใครเรียนหรอกนะมึงไม่ต้องให้ใครไปเรียนมึงไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนนะจบมาได้เกียรตินิยมสอนภาษาเฮียอะไรอย่านะกูจำได้หมดนะที่มึงด่านายกปูเนี่ยกูจำได้หมดนะนะไอเฮียพวกเนี้ยสอนมาแต่ละจบมาแต่ละตัวในหน้าหีทุกตัวเลยไอ้นี่ไอ้เด็กไอ้ติมเนี่ยกูว่าทะเกียรตินิยมเหรียญทองเก่งกว่าพิสิทธิ์เนี่ยกูว่าแม่งรอบนี้ฆ่าเป็นพันมึงเชื่อกูอภิสิทธิ์ทำลายสถิติเป็นยังไม่ทำลายสถิติหรอก99ศพสั่งทหารมายิงประชาชนน่ะคือมึงไม่เคยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีร่ำรวยขึ้นมึงไม่ได้ทำมึงทำอย่างเดียวคือกูไม่ตามใจประชาชนกูจะตามใจตัวกูเองกูจะกู้จีนกูจะทำอะไรกูจะไปยืนกลุ่มเป้ายืนใกล้ๆไอ้นายกของประเทศอื่นกูก็ทำนี่ไงกูถึงบอกแล้วไงว่าไอ้เหี้ยพวกเนี้ยมึงจับตาไว้ดีๆไอ้สัตว์เรียนนอกเหี้ยแต่เหี้ยแม่งสุดๆอ่ะมึงคิดดูกันละกันเหี้ยสุดๆน่ะเอาง่ายๆนะคะตอนนี้ป้าเนี่ยอยากให้ท่านหญิงอ่ะท่านหญิงอุบลรัตน์ออกมาสู้นะออกมาสู้ศึกหน่อยเพราะว่าขืนเอาไอ้พวกเฮี้ยนนี่ฉลาดมากแต่ไม่เคยพาประเทศชาติเจริญเลยเอาอย่างนี้นะคะอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งนานแล้วเนี่ยช่วงที่เข้ามาทุกครั้งเนี่ยมาด้วยวัฒนกรรมสวยหรูนะบางทีสวยหรูบางทีจิกลูกด่าคนอย่างเงี้ยมึงคิดเอากันแล้วกันมหาวิทยาลัยส้นตีนเนี่ยสอนอย่างนี้มาเหรอฮะyou here I talk with you เดี๋ยวเขาไปแปลมึงเชื่อกูเหอะนะสอนเอาอภิสิทธิ์จบเกียรตินิยมมาสังหารประชาชนเนี่ยเป็นเกียรติเป็นศรีกับมหาวิทยาลัยมากเลยนะแล้วเขาไอ้ติมเนี่ยไอ้ติมเนี่ยไอ้นี่เหรียญทองเนี่ยกูว่ามันหนักกว่าไอ้อภิสิทธิ์นะมึงฉลาดเรียนเก่งแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องก็คดีดูคดีปลส.แล้วมึงคิดดูก็แล้วกันอภิสิทธิ์สังหารประชาชนแล้วก็ป้ายสีว่าคนแสดงเผาบ้านเผาเมืองพวกเราหลุดศาลกันหมดแล้วศาลพิพากษาว่าไม่ผิดใครพูดถึงมันติดคุกหนามึงเห็นไหมล่ะเห็นบ้านเมืองนี้ไหมว่ากฎหมู่หรือกฎหมายกันแน่ฟังต่อกูเนี่ยก็ไม่จบง่ายหรอกเวลาพูดอะไรกว่านั้นหมายมั่นปั้นมือว่าวันข้างหน้าคุณไอติมอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีตาประเด็นคือไอ10มหาลัยนี้ชิบหายแน่ถ้ามาเป็นรัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก่อนหน้านี้มีเอกฉันท์เนี่ยนะครับไม่ยุบประชาธิปัตย์แต่พรรคอื่นเนี่ยโดนถูกไหมฮะค่ะเพราะพรรคเราอ้าวนะตอนนี้ประชาชนรู้ยังคะว่าประชาธิปัตย์ที่อยู่มา70กว่าปีเนี่ยไม่เคยผิดเลยฮะไม่เคยผิดเลยเข้าใจมั้ยรู้ยังว่าไม่เคยผิดเลยแม้แต่การสั่งซังมึงลองคิดกลับกันนะว่าถ้าเกิดเป็นพรรคของประชาชนอย่างกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยสั่งสังหารประชาชนแบบเนี้ยมึงคิดว่าชะตากรรมของพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงคดีต่างๆเนี่ยก็ถึงบอกแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็เหมือนกัน
เราก็รู้อยู่ว่าเขาฟังเจ้าฟังรัชกาลที่9แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแผ่นดินแล้วนะคะเรามารอดูคดีปลส.เอาชัดๆเลยเนี่ยเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปอุ้มคนรวยขาดทุนไม่รู้กี่แสนล้านล้านเลยกูไม่รู้จำไม่ได้แล้วกะทีเขาเอาเงินไปช่วยชาวนารับซื้อข้าวชาวนาราคาสูงแต่มึงเอาผิดเขาแล้วเพื่อไทยสมัยก่อนนั้นก็เหมือนกันก็มีคนออกมาบอกว่ามีการติดตัดสินผิดพลาดโน่นนี่นั่นจริงๆมันไม่ใช่ผิดพลาดหรอกมึงตั้งใจจะทำลายทุกพรรคที่มันไม่ใช่มาจากพวกมึงพวกรับใช้ศักดินาก็คุณไปฟังนครมาฉิมก็แล้วกันไม่ต้องฟังป้าหรอกคนวงนอกไปฟังคนวงในอย่างนครมาฉิมว่าเขาทำพรรคนี้เขารับใช้ศักดินาศักดินานี่ไม่ใช่แค่ในหลวงนะศักดินานี่รวมทั้งซีพงซีพีด้วยนะมึงพวกที่รวยๆนั่นแหละมันรับใช้พวกคนรวยๆมันไม่รับใช้คนจนหรอกกูจะจบไหมเนี่ยไม่มีความผิดนะก่อนหน้านี้เคยยุบไทยรักไทยเพราะมีความผิดเราจึงเข้มงวดพักว่าอย่ากระทำผิดเราไม่คิดจะไทยรักไทยผิดนายกรัฐมนตรีเป็นนักโทษคดีอะไรมึงทุกวันเนี้ยมึงมีอำนาจกันมานานแล้วเนี่ยคดีอะไรบ้างที่มึงประกาศชัดๆมาเลยนะประกาศชัดๆมาเลยว่าพรรคเพื่อไทยผิดอะไรประกาศมาให้เห็นมึงก็ไม่กล้าประกาศบอกการตัดสินผิดพลาดมึงยุบมาหลายพรรคมึงเพิกถอนคนนั้นเพราะเอาแค่นี้ขนาดลีน่าจังเนี่ยแม่งยังโดนใบแดงอ่ะทั้งที่มันก็ไม่เคยขึ้นเป็นเหี้ยอะไรเลยนะแต่ความที่เขาเป็นคนปากกล้าเอาง่ายๆเลยแล้วพรรคประชาธิปัตย์เอาชัดๆเลยของในหลวงตอนที่ตกทอดเป็นของประเทศไม่เคยมีความผิดเลยทำอะไรก็ไม่เคยมีความผิดเลยนะฮอบเวก็ไม่มีความผิดนะคดีสร้างโรงพักนะไอ้สุเทพอ่ะก็ไม่เคยมีความผิดเลยนะสั่งสังหารประชาชนก็ไม่เคยผิดเลยเผาบ้านเผาเมืองน่ะคนเสื้อแดงบริสุทธิ์แล้วมึงหาคนที่เผามาก่อนมึงจับมือเผามาให้กูก่อนกูไม่ยอมเหมือนกันเรื่องนี้ประชาชนคุณเห็นหรือยังถ้าป้าป.4เนี่ยเห็นป้าคิดว่าคุณเห็นชัดกว่าป้าขณะเนี้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างใครจะมาช่วยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เลยชาวไร่ชาวนานี่ไม่ได้เลยแล้วพวกมันน่ะเคยช่วยชาวไร่ชาวนามั้ยมีแต่เอาเงินตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เอาเงินมาแจกค่ะลองพรรคของประชาชนเอาเงินมาแจกประชาชนบ้างสิมึงว่ามันจะเป็นยังไงทำแบบเดียวกันเลยของอภิสิทธิ์แจกคนละ 2,000 คนที่มีเงินเดือนเอาใบเงินเดือนมานะคือคนจนจริงๆเก็บขยะไม่มีทางได้มึงดูคิดกันเองนะคิดที่มีสมองนะไม่ใช่โอ้ยการเมืองไม่ใช่เรื่องของกูก็นี่ไงพวกมึงยิ่งจนอยู่อย่างนี้ไงแต่งตัวดีค่ะหนี้สินเพียบสมน้ำหน้าอยู่กรุงเทพน่ะกูรู้ว่าพวกมึงไม่มีเวลาสนใจการเมืองหรอกมึงถึงจนอยู่อย่างนี้ไงกูไปนั่งฟังดาหลอกดาราเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องหาเงินเก็บไว้ตอนแก่น่ะดาราได้เป็นอาชีพที่ได้เงินได้เยอะกว่าพวกมึงนะมึงลองคิดสิคิดให้ไกลมึงสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐอ่ะมึงดูซิว่าเขาที่ผ่านมาเขามีอำนาจล้นมือเนี่ยมีดาบอายสิทธิ์เนี่ยกูจะจัดการใครก็ได้เนี่ยเขาช่วยอะไรพวกมึงบ้างกูถามหน่อยมีแต่เอาไปไล่ๆฝั่งตรงกันข้ามกูว่าชั่วโมงนึงกูพูดไม่จบนะเนี่ยคือป้าเนี่ยกะเลยว่าชั่วโมงนึงเอาไอ้นี่ก่อนนะให้จบก่อนเดี๋ยวก่อนทำผิดเราไม่คิดว่าปีหน้าจะเปลี่ยนชื่อพรรคคนเดิมเปลี่ยนชื่อพรรคเพราะพรรคเดิมทำชั่วเอาไว้ซึ่งเราไอ้นี่นะไอ้สัตว์นรกตัวนี้นะไอ้ชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำผึ้งอาบยาพิษหมายถึงว่าปากเขาบอกว่าปากเนี่ยเหมือนมิโกนอะคุยมึงน่ะมึงสมัยก่อนมึงสร้างวัฒกรรมได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมึงเจอโซเชียลอะไรเหี้ยพรรคก่อนทำชั่วไว้ถ้าทำชั่วจริงเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาไม่ทุ่มเทการให้มันเขาชนะถล่มทลายหรอกมึงขนาดพวกมึงเนี่ยจ้องสุดๆเลยนะว่าโกงมึงทำทุกสิ่งทุกอย่างกันได้เพราะว่าก็พรรคนี้เป็นพรรคของเจ้าไม่ใช่พรรคของมึงด้วยแต่พวกมึงรับใช้ศักดินาไง
รับใช้พวกเจ้าตอนนี้นะเจ้าเป็น2ฝ่ายนะกูจะบอกพวกมึงซะก่อนนะเจ้าเขาเป็น2ฝ่ายเจ้าหนึ่งต้องการประชาธิปไตยเจ้าหนึ่งต้องการเอางี้ละกันพระเทพเนี่ยยังต้องการเผด็จการอยู่นะฝ่ายรัชกาลที่10ที่เข้ามาเนี่ยอยากได้ประชาธิปไตยคือเขาส่งเสียงมาให้เห็นแล้วว่าส่งพี่สาวทึ่งสนิทกันเนี่ยลงสมัครคานดิเดตและเห็นไหมเราก็คิดว่าโหมาปราบอาญาสิทธิ์อย่างไอ้เหี้ยพวกนี้มันจะได้ไม่ต้องมาเล่นการเมืองข้างถนนไม่ต้องมายึดอำนาจไม่ต้องมาปราบนกหวีดด่าอีนั่นอีนี่อีนี่อีนั่นแต่มันก็ยังด่ากันน่ะกูถึงบอกว่าไอ้พวกที่ล้มเจ้าตัวจริงคือพวกมึงนะเนี่ยพวกมึงนะพวกนรกเอ้ยแล้วมาบอกเนี่ยพรรคทำชั่วคนพวกคนแม่มึงเสียเหี้ยประชาชนรักอย่างเงี้ยมึงน่ะไอ้ปีศาจคาบนักบุญไอ้ชวนหลีกภัยทำเป็นโอ้ยขี่รถจิ๊บนั่งรถจิ๊บเก่าๆใครกล้าไปเช็คเงินมันบ้างมั้ยแล้วถามย้อนกลับมันตั้งแต่เป็นทนายมาเนี่ยมันทำอาชีพอะไรมากมันถึงได้ร่ำรวยขนาดนี้หือมึงกล้าไหมชาวใต้เป็นไงชาวใต้หือชาวใต้ที่ยังเต่าไม่จะวางนะเป็นไงราคายางมึงนะฮะไอ้ชุดนั้นมึงต้องย้อนไปดูบัญชีเดิมมึงอะสมัยไหนอะมึงรักเพื่อพ้องกูเข้าใจแต่พวกป้อมมันไม่ได้รักมึงหรอกถ้ารักมึงจริงนะราคายางมึงต้องได้120บาทอย่างกับที่มันสัญญาไว้ดิเป็นไงล่ะตอนนี้นะยางกิโลร้อยเชื่อมันต่อไปเถอะอีโง่คนนี้ก็ตาสว่างกูไม่ด่านะเราคุยกันเฉพาะพวกตาไม่สว่างนะคะพวกชาวใต้ทั้งหลายนะคะกูด่าพวกตาไม่สว่างนะเพราะไงเดี๋ยวมันก็ได้3เหรียญภาคใต้ภาคใต้กูบอกมึงนะคนโง่เท่านั้นแหละที่รักคนที่เขาไม่ได้รักตัวเองอ่ะมึงรู้จักไหมเขารักมึงเหรอเขาหลอกใช้มึงทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่พวกมึงไม่รู้นะตอนที่มึงมาปิดชัดดาวแบงค์ข้อไก่สุเทพเนี่ยมึงรู้ว่าเป็นของพระเทพม็อบปปส.น่ะตาสว่างกันสักทีมึงจะได้หายจนมึงจะได้มีสิทธิ์มีเสียงด่านักการเมืองได้ตอนนี้นักการเมืองแบบสุเทพเนี่ยมึงก็ด่าไม่ได้นะด่ามึงก็ติดคุกล่ะมึงมันดูจตุพรดิจตุพรหรือใครวันนั้นนัทวุฒิวันนี้กูลืมชื่อแล้วขอโทษนะด่าอภิสิทธิ์อะเรื่องการโกงลงพักอะติดคุกอะเห็นไหมล่ะติดคุกตั้ง8เดือนฮะปิดสนามบินติดคุกแป๊บเดียวเองรีบๆตอนนี้ตัดสินเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะมีประธานอภัยโทษรีบๆตอนนี้แค่6เดือนเองอ่ะติดคุกอ่ะ8เดือนแล้ว6เดือนแล้วกูลืมขอโทษทีนะแล้วทำความเสียหายกับประเทศชาติขนาดไหนมึงคิดดูแล้วไม่ใช่พวกมึงหรอกเหรอพวกพรรคประชาธิปัตย์นำออกมาหรอกเหรอเผารถตำรวจทำลายเหยียบย่ำศักดิ์ศรีตำรวจทำลายสิ่งปลูกสร้างของรัชกาลมีอะไรผิดบ้างแล้วมึงก็ไปชี้หน้าด่าคนอื่นว่าชั่วไอ้ชั่วเอ้ยมึงคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาแดกหญ้าเหรอไอ้เหี้ยชาวใต้ก็เหมือนกันมึงก็ตื่นได้สักทีนึงมึงอย่าหลงลมปากเขาไอ้สัตว์อีเหี้ยอย่าโง่จนน่าสงสารนะพวกมึงอะแล้วมาสัญญากับมึงน่ะคนกูนี่นะจะให้โอกาสคนที่ให้แค่ครั้งเดียวครั้งแรกพอครั้งที่สองไม่ให้แล้วมันโกหกมึงกี่ครั้งกี่หนแล้วฮะตั้งแต่ไอ้พวกนี้มาเป็นรัฐบาลอ่ะมึงเคยได้ราคายางสูงที่สุดเท่าไหร่ตอนยุคทักษิณนะพวกมึงออกรถหลอกรถกันเป็นทิวเป็นแถวเลยตอนนี้มึงไม่มีจะแดกกันอ่ะมึงคิดกันเองนะแล้วตอนนี้นะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยประหารชาวนาเขาเรียกค่าถ่วงน้ำเลยล่ะกูเรียกอย่างนี้เลยอ่ะเม็ดพันธุ์พืชเก็บไว้ผิดกฎหมายมึงว่าสมควรผิดไหมกูถามทั้งประเทศเลยสมควรผิดไหมฮะเก็บมัดพันธุ์พืชซึ่งเขาเก็บมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ประเทศแต่ไหนๆเขาก็ทำอย่างนี้มีประเทศไทยเนี่ยผิดกฎหมายประเทศกูมีค่ะประเทศกูมีเก็บเม็ดพันธุ์ก็ผิดกฎหมายประเทศกูมี
ประเทศกูมีข้อ2ขายเองก็ผิดกฎหมายนั่นกูกำลังจะบอกมึงด้วยว่าในอนาคตน่ะยางมึงก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันโดนค่ะโดนก็จับมึงน่ะให้มึงตายแบบถ่วงน้ำให้มึงแบบทุรนทุรายอยู่ใต้น้ำมัดดินมัดหินถ่วงพวกมึงไว้เนี่ยจะเลือกตั้งแล้วน่ะหยิบปากกาฆ่าเผด็จการสร้างอนาคตให้ลูกหลานตัวเองกูนี่สงสัยจะพูดกับพวกมึงนี่ไม่จบแล้วนะอ่ะๆฟังไอ้เหี้ยนี่ให้จบกูนี่แบบของขึ้นนะเห็นเวลาคนโกหกใส่เราเนี่ยหรือมึงนั่งฟังเอ้ยยิ้มเขาโกหกกูเชื่อเลยมึงโง่อ่ะมึงเข้าใจไหมคนโง่เท่านั้นอ่ะที่รู้ว่าเขาโกหกแล้วก็ยังเชื่อเนี่ยหรือบางทีอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเขาโกหกเขาพูดอะไรมาชวนนี่นะเขาบอกว่าปากเหมือนปากมีดโกนนะไม่ใช่หรอกกูว่าเลยเนี่ยศรีถนนชัยใจบาปใส่ร้ายพรรคการเมืองอื่นบอกที่เขาผิดน่ะเขาชั่วแล้วมึงล่ะชวนคดีปลส.น่ะทำไมเอาผิดมึงใน 100% เอามึงเข้าคุกได้แต่มึงก็รอดคุกก็พรรคของพวกมึงเนี่ยทำอะไรไม่เคยผิดไงไม่มีการให้ใครแตะเลยนะคดีของชวนเขาบอกว่ากระดาษเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยอยู่จนคดีหมดอายุความประชาชนคิดกันเองนะคะว่าเรื่องนี้คุณควรจะทำยังไงจะให้คนตอหลดตอแหลหน้ายิ้มเป็นคนดีแล้วสร้างวาทกรรมโกหกพวกคุณเห็นพวกคุณเป็นงูเป็นควายเนี่ยคุณควรจะให้มันมีที่ยืนในสังคมเหรอคะป้าถามพวกคุณหน่อยเราเป็นประชาชนเหมือนกันนะลำพังป้าเนี่ยสุขสบายป้าขอบอกนะแต่ป้าห่วงพวกคุณมาพูดแทนให้ไม่โจมตีใครหรอกแต่เอาเรื่องจริงมาพูดเนี่ยเอ้าง่ายๆเลยคดีปลส.เนี่ยทำไมต้องให้ปล่อยให้ปิวแล้วถามหาก็บอกว่ากระดาษเอกสารน้ำท่วมปิวน้ำหายหมดแล้วคุณดูเอาเองคดีโรงพักฮะไม่เสร็จตำรวจก็ยังยอมตำรวจนี่ก็โง่ไปด้วยนะเนี่ยฮะยอมทำไมเขาบอกว่าเขาจะสัญญาว่าจะสร้างงบก็มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ทำไมโรงพักพวกคุณถึงไม่มีขึ้นมาดีๆอยากจะใช้แอร์ดีๆสักตัวนึงก็ต้องออกตังกันเองคิดกันบ้างคิดกันบ้างหรือไม่กล้าหือกับดาบอาญาสิทธิ์ม.44จริงๆแล้วกูจะบอกพวกมึงนะถ้าใครเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไปมันก็ไปสมทบอยู่กับไอ้พลังประชารัฐของทหารปัญญาอ่อนใช้แต่เงินเป็นอย่างเดียวนี่แหละคนใช้เงินเป็นนี่กูไม่ว่านะคนใช้เงินไม่เป็นเนี่ยเผาเงินเหมือนกระดาษเนี่ยกูไม่รู้จะด่ายังไงเลยวะแล้วเนี่ยเห็นไปสั่งเครื่องบอกเครื่องบินโอ้ยมีโครงการโน่นนี่นั่นหลุดมาเพียบเลยพรบเดี๋ยวมึงค่อยดูนะไอ้พรบอะไรที่มันเอาเปรียบประชาชนน่ะประชาชนนี่แหละจะขยี้ทิ้งเอาส้นตีนขยี้ทิ้งประชาชนนะคะประเทศนี้เป็นของคุณคุณยอมให้เขากดขี่ขนาดนี้เลยเหรอฮะและไอ้ชวนเนี่ยมันตอแหลขนาดเนี้ยไอ้แก่ระยำกูนึกว่ามึงเนี่ยนะจะคิดว่าเออเนี่ยกูแก่ละกูเลิกทำชั่วกูเลิกระยำตำบอนกูเลิกโกหกตอแหลเปล่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อป้าสิ่งที่ป้าพูดไปฟังคุณนครมาฉิมพูดนะคนพวกนี้เขาเข้ามารับใช้พวกศักดินาคำว่าศักดินาเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้านะและเจ้าก็แบ่งเป็นสองพวกแล้วนะก็เหมือนพี่น้องท้องเดียวกันนั่นแหละแย่งกันดูแลจากอย่าดูแลกงสีอ่ะเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะป้าบอกนะตอนนี้ป้าให้โอกาสเจ้านะเพราะเจ้าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเจ้าห้ามแทงกั๊กนะถ้าประชาชนรู้เนี่ยไม่เอาไว้นะเจ้าก็เจ้าเหอะคือเรารู้แล้วว่าฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยคือพระเทพนะฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยคืออุบลรัตน์แล้วก็รอสิบแต่ป้าก็บอกคือข่าวออกมาว่าบังคับให้มีคราบจะองค์การไม่เชื่อว่ะใครจะบังคับคนแบบนี้ได้วะกูไม่เข้าใจแต่ก็เราดูต่อไปนะคะเราดูต่อไปแต่ป้าบอกเลยนะคะว่าคนที่ออกมาโกหกตอแหลสมัยนี้มึงไม่มีที่ยืนในสังคมค่ะกูบอกแค่นี้มึงไม่มีที่ยืน
นะฟังต่อค่ะไม่คิดอย่างนั้นลองฟังประโยคนี้หน่อยไหมครับวันนี้ผู้สมัครของพี่น้องหมายเลข8เนี่ยคือเราจะหาคนแบบนี้เนี่ยไม่ง่ายนะเหมือนกับหาคนแบบคุณอภิสิทธิ์ตั้งใช่ค่ะหาไม่ง่ายหรอกไม่อมหิตเท่าค่ะไอ้เหี้ยนะไอ้หน้าส้นตีนไอ้ชวนไอ้น่ะไอ้แก่หัวงอกไอ้โกหกตอนเหลหาไม่ง่ายจริงกูเชื่อมึงหาไม่จริงหาง่ายหาไม่ได้ง่ายจริงไม่เคยชนะการเลือกตั้งนะไอ้เหี้ยไม่เคยเป็นรัฐบาลประชาชนไม่ได้เลือกอยากเป็นรัฐมนตรีแม่งไปตั้งกันในกองทัพไอ้สัตว์นายกพระราชทานคุยนะสั่งสังหารประชาชนมาเนี่ยประชาชนร่ำรวยไหมหายากไหมอภิสิทธิ์ยากไอ้เหี้ยคือเข้ามาแล้วทำประเทศชาติชิบหายเนี่ยหายากจริงอะมึงอย่างมึงเนี่ยมึงหามาใหม่แล้วเหรียญทองด้วยแต่นี่โอ้โหประชาชนเอ้ยกูปวดหัวแทนมึงอ่ะฟังต่อไปเรียนที่หนึ่งของหลักสูตรในประเทศอังกฤษและสำคัญคือว่าเรียนออกซฟอร์ดที่เดียวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเรียนออกซฟอร์ดออกซฟอร์ดมึงว่าไงมึงผลิตนักศึกษามึงออกมาทำสาส้นตีนอะไรอย่างอภิสิทธิ์เนี่ยสั่งสังหารประชาชนเนี่ยกูถามมึงสอนวิชาอะไรให้มันฮะหรือมันเอกสังหารประชาชนเอกสร้างวาทกรรมหลอกลวงประชาชนอยากเป็นรัฐมนตรีก็เป่าลูกเวเอเขาเรียกว่าอะไรตั้งกันนคมทหารไม่ชนะการเลือกตั้งกูเป่านกหวีดจิกหัวด่าผู้หญิงไอ้เหี้ยจิกม้อยสอยแตกปากมึงนี่นะด่าหูยด่าหยาบคายแม่งถ้าฉลาดมากๆเนี่ยแล้วไม่เห็นกับหัวเราเนี่ยคุณว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราอะฮะไอ้เผาบ้านเผาเมืองนะคนแสดงชนะไปแล้วนะมันยังใส่ร้ายอยู่อะออกฟอร์ดขาคุณผลิตนักศึกษาออกมาเนี่ยได้เกียรตินิยมมาเพื่อมาใส่ร้ายประชาชนใช่ไหมคะสร้างวัฒกรรมใส่ร้ายประชาชนว่าเผาบ้านเผาเมืองใช่ไหมฮะคนเสื้อแดงเนี่ยหลุดพ้นคดีติดคุกฟรีไปแล้วได้ชดเชยวันละ300มันคุ้มไหมฮะการเมืองข้างถนนนี่กี่ครั้งแล้วอภิสิทธิ์นี่กี่ครั้งแล้วเดี๋ยวทำมึงเดี๋ยวกูจะด่าแม่งหลายวันกูของขึ้นคุณอภิสิทธิ์ได้เขตนิยมสูงสุดในรุ่นนั้นทางนี้ได้เขตนิยมสูงสุดและเหรียญทองทั้งหมดคือมากกว่าคุณอภิสิทธิ์ผมก็เราเหมือนกันได้เพชรได้ทองมานะครับได้เพชรได้ทองของพวกมึงแต่ไม่ใช่ของประชาชนประชาชนต้องการการอยู่ดีกินดีไม่ต้องการคนเรียนเก่งมากแล้วก็มาเล่นลิ้นเล่นคำอย่างมึงไอ้ชวนไอ้เหี้ยดูเวลาแป๊บหนึ่ง40นาทีหยุดพูดแล้วนะข่าวเดี๋ยวมาต่อวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วมันจะมีของคุณสุดารัตน์มาพูดคือเราต้องเอามาส่งพักใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวเอานี่ก่อนเพราะคนนี้ต่อหน้าพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอีกกี่ปีข้างหน้าคนนี้อาจจะเป็นนายกมีมติเป็นเอกฉันท์ยุบพรรคไทยรักไทยเพราะมีความผิดกับเห็นไหมยุบพรรครักไทยเพราะมีความผิดแต่พรรคมึงไม่เคยผิดเลยนะไอ้สัตว์ศาลรัฐธรรมนูญนะตอนนี้ประชาชนเขาเห็นแล้วพวกมึงคือใครแล้วนี่เป็นไงคะ250สวก็มาจากเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้มันแยกกันลบค่ะเดี๋ยวมันไปรวมกันในสภาเชื่อกูเหอะไอ้พรรคพลังประชารัฐกับไอ้ประชาธิปัตย์หน้าส้นตีนเนี่ยนะเนี่ยพรรคของพวกศักดินาเนี่ยนะเป็นงานละดูดสอสอไปอันแน่เจอนะเอางี้ฟังต่ออีกนิดนึงกูจะทนไม่ได้แล้วกูเริ่มจะของขึ้นแล้วป้าบอกแล้วว่าป้าจะพูดคลิปประมาณ40 50นะคือสงสารคนฟังอ่ะนะคะป้าแค่บอกเอางี้ไอ้นี่มันหวังว่ามันจะเป็นนายกนะแล้วจะไปยุบพรรคคนอื่นก็คือว่าอะไรที่มาจากประชาชนกูจะเอาไอ้พวกเหี้ยนี่ไปปราบแต่มึงเคยคิดไหมว่าปากท้องของประชาชนเขาต้องการราคาข้าวราคาสูงราคายางราคาสูงอยากได้มีการท่องเที่ยวดีขึ้น
อยากได้มีความปลอดภัยอยากมีสวัสดิการมึงเคยพูดกันถึงเรื่องนี้ไหมอยากเป็นเจ้าของกิจการกันเมืองจีนนะเขาสอนเด็กนะเขาไม่สอนขอให้ลูกเราเป็นเจ้าคนนายคนส่งไปเรียนเมืองนอกกลับมากดหัวประชาชนไม่เคยค่ะเขาสอนว่าทุกคนต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองสอนให้คนในพัฒนาพัฒนากูก็ไม่รู้หรอกว่าลูกหลานของลีกุนยูอะเรียนมาจากไหนกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าลีกุนยูจบมาจากที่ไหนแต่เขาก็ทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศมหาอำนาจแถมตอนนี้นะพาสปอร์ตเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกไปละและพรรคประชาธิปัตย์อยู่คู่ไทยมาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่แบบไม่เคยทำอะไรผิดเลยเนี่ยมาเกือบ70ปีแล้วเนี่ยมึงบริหารมาเนี่ยพวกมึงร่ำรวยแต่ประชาชนไม่ได้ร่ำรวยไปกับพวกมึงพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละกูชัดนะกูเคยถามมาตลอดนะว่ามึงกล้าตอบไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นของใครไม่กล้าตอบกูตอบให้มึงก็ได้ของรัชกาลที่9ตอนนี้รัชกาลที่9ตายละและไอ้พวกที่บอกว่าล้มเจ้าน่ะมึงดูให้ดีๆนะว่าใครล้มกันแน่นะ1ยมทูตกระชากวิญญาณในหลวงออกจากร่างข้อ2ไอ้พวกเหี้ยที่ออกมาด่าพระองค์หญิงไม่ใช่เรียกพระองค์หญิงคุณอุบลรัตน์ที่ออกมาคานดิเดตทางฝั่งเสื้อแดงแล้วนี่เตรียมจะยกพรรคเสื้อทางเสื้อแดงไงคือกูมีหน้าที่นะเอาปืนยิงโป้งพรรคที่ไม่ใช่เป็นนั่นน่ะกูยิงแบบไม่ผิดกฎหมายโป้งคุณว่าไงฮะพรรคไทยรักษาชาติยังไม่ผิดอะไรเลยอ่ะคิดดูแค่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสาวในหลวงเป็นสามัญชนธรรมดาเขาเป็นสามัญชนตั้งแต่พ.ศ. 2515นะตั้งแต่เขามีลูกกับฝรั่งนะคิดดูนะมึงคิดเอาจะยุบพรรคเขาอ่ะคือจ้องจะยุบพรรคกูต้องจะกำจัดศัตรูอย่างเดียวกูไม่สนใจประชาชนจะอยู่ดีกินดีหรือไม่กูไม่สนใจไอ้พรรคส้นตีนเนี่ยกูไม่สนใจกูนั่งกูจ้องจะพรรคเนี่ยนะจะให้ไอ้เต็มไหนไอ้เด็กระยำเนี่ยที่จบนั่นมาจะต้องยกพรรคแล้วกูแทนที่จะบอกผมจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีผมไปจับจบบิสเนสมาเปล่าไอ้เฮียนี่ไม่เคยพูดกับหลักพลพวกเนี้ยคิดอย่างเดียวเลยกูจะทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองยังไงใครก็ช่างที่จะมาทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีกูจะทำลายมันให้หมดคุณเอคิดเองคุณคิดกันเองนะคะคุณคิดกันเองเดี๋ยวป้าจะมาคุยกับพวกคุณใหม่นะคะเพราะว่าการที่ฟัง40กว่านาทีเนี่ยมันกำลังดีป้าขอออกตัวนะคะป้าพูดเนี่ยมันมาจากส่วนลึกของหัวใจป้าไม่เคยรับสินจ้างรางวัลจากใครไม่เคยได้อะไรแต่ได้ความสุขที่กูได้พูดแทนคนอื่นที่เขาอยากพูดแล้วเขาไม่ได้พูดนะคะบอกซะก่อนพูดในฐานะประชาชนแต่ป้าน่ะมันมีกินอิ่มคาปากมากกว่าพวกคุณมีหนี้มีสินกันคุณอยากมีการเลือกตั้งคุณก็ต้องฉลาดในการเลือกคนมาบริหารบ้านเมืองไม่ใช่โง่แบบเดิมเฮ้ยอย่าโง่นะคะคิดการเมืองเป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องกระเป๋าของพวกคุณถ้าพวกคุณคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของพวกคุณและตั้งแต่เขายึดอำนาจมาทำไมพวกคุณเดือดร้อนมีนักการเมืองเป็นทหารโง่ๆอย่าบอกว่าผมมารักษาความสงบเฮ้ยคุยเหอะโกหกเด็กไปเหอะมึงโกหกได้แต่เด็กๆละเดี๋ยวนี้แต่ใครที่จะพร้อมที่จะโง่สมองเท่ากับเด็ก7ขวบมันก็เรื่องของพวกคุณนะคิดกันใช้สมองคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติป้าฝากแค่นี้นะฟังไอ้เฮียนี่เดี๋ยวก็มาฟังใหม่เพราะว่าป้าก็มีกำหนดมีธุระของป้าโอเคนะรู้เรื่องกันนะสวัสดีค่ะคุณปากกาฆ่าเผด็จการและไอ้พวกเทวดาหรือว่านักบุญทั้งหลายในคาบนักบุญทั้งหลายแต่จริงๆมันคือเผด็จการเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณเอาปากกาฆ่ามันด้วยนะทุ่มเทไปทางคนที่เขารักประชาชนทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีคุณต้องคิดเสมอท่องไว้เลยการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของกูการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของกู
การเมืองเป็นเรื่องปากท้องของกูใครทำให้กูรวยกูเอาคนนั้นใครทำให้กระเป๋าตังกูฟูกูเอาคนนั้นป้าไม่ติดยึดบุคคลนะป้าติดยึดใครก็ช่างที่ทำให้กระเป๋าตังเราฟูเราย้อนประวัติศาสตร์กันได้ว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจเป็นยังไงยุคไหนใครเศรษฐกิจดีเอาง่ายๆก็แล้วกันไอ้ชวนเนี่ยมันเคยทำอะไรผิดบ้างไหมทั้งคดีปลส.เนี่ยอุ้มคนรวยอ่ะล้มบนฟูกกันอ่ะฟุ้มบนฟูกสวยๆอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะนะตามนี้ก็แล้วกันนะป้าก็มาพูดมาหลังดีกว่านะคะก็ฝากทักทายทุกคนมาตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ